หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนพระปิดตาหนึ่งเบญจภาคีหายากสร้างครั้งละไม่เกิน30องค์พระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนกรุงเทพหลวงปู่ไข่เป็นชาว8ริ้วโดยกำเนิดท่านเกิดปีพศ2400ณบ้านประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อท่านครบอายุบวชอุปสมบทที่วัดบ้านแหลมโดยขณะนั้นมีพระสนิทสมณคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมเป็นอุปัชฌาย์ท่านร่ำเรียนพระธรรมวินัยอยู่ระยะหนึ่งก็ออกธุดงค์จนไปถึงวัดท่าลาดจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับหลวงปู่จีนหลวงปู่ไข่ท่านชอบศึกษาวิชาต่างๆรวมถึงเรื่องไสยเวทเมื่อได้พบพระอาจารย์หลวงปู่จีนผู้มีความรู้และการปฏิบัติที่เข้มขลังแล้วท่านจึงตั้งใจหมั่นศึกษาจนเชี่ยวชาญและบรรลุในวิชานั้นๆหลังจากศึกษาวิชาจากหลวงปู่จีนแล้วหลวงปู่ไข่ท่านได้อำลาพระอาจารย์ออกธุดงค์สู่ป่าเขาลำเนาไพรแสวงหาวิชาและฝึกฝนวิทยาคมเรื่อยมาจนถึงปีพศ2455ท่านได้มุ่งเข้าสู่เมืองหลวงได้จำพรรษาที่วัดเชิงเลนตั้งแต่นั้นมาจนถึงปีพศ2474ปีที่ท่านมรณภาพคนรุ่นเก่าเล่ากันว่าหลวงปู่ไข่ท่านรู้ตัวก่อนท่านจึงนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิของท่านอย่างไม่หวั่นไหวและจากไปด้วยจิตสงบรวมอายุ74ปี57พรรษาในปีพศ2460วัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่เริ่มออกสู่สายตาผู้มานมัสการเป็นครั้งแรกแต่ละครั้งที่ท่านสร้างวัตถุมงคลจะมีจำนวนไม่มากนักผู้คนเล่ากันว่าท่านทำไปแจกไปและมักจะเปลี่ยนแบบการสร้างซึ่งมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งอย่างมากครั้งละไม่น่าเกิน30องค์โดยถือหลักว่าหมดแล้วทำใหม่วัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่ที่ได้รับความนิยมในวงการแบบสากลมีด้วยกัน3ประเภทคือ 1. ประเภทพระปิดตาปัจจุบันเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีประเภทพระปิดตาเนื้อผง2. ประเภทเหรียญมีลักษณะเป็นรูปไข่สร้างในคราวทำบุญอายุครบ6รอบของหลวงปู่ไข่เหรียญของท่านหายากและราคาสูงมากๆและ3พระอรหังกลีบบัวเป็นพระเนื้อดินผสมผงมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบปัจจุบันนี้ค่อนข้างหาชมได้ยากมากเช่นกันพุทธลักษณะพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนลักษณะรูปทรงขององค์พระจะเป็นรูปแบบเหมือนไข่ผ่าซีกมีพุทธลักษณะแบบเดียวแต่จะต่างกันอยู่ก็ตรงปีกขององค์พระเท่านั้นมีทั้งที่กดพิมพ์พระปีกกว้างและกดพิมพ์ชิดองค์พระเป็นทรงชะลูดก็มีส่วนด้านหลังมีทั้งอูมนูนเหมือนไข่มีทั้งอูมนูนมากและอูมน้อยเนื้อหามวลสารพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนท่านสร้างจากผงอิทธิเจที่ท่านสร้างขึ้นมาผสมกับว่าน108แล้วนำมากดในแม่พิมพ์เป็นพระปิดตาทรงรีรูปไข่โดยไม่มีการตัดขอบองค์พระของท่านมวลสารจะค่อนข้างหยาบเห็นเม็ดว่านหดแห้งในเนื้อพระซึ่งแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดพระปิดตาหลวงปู่ไข่มีทั้งที่ปิดทองคำเปลวในขณะที่สร้างพระขึ้นมาใหม่ๆเนื้อพระยังไม่แห้งสนิทดีเมื่อพระแห้งสนิทแล้วจะทำให้ทองคำเปลวติดเนื้อพระแน่นมากๆและพระที่ปิดทองคำเปลวในภายหลังพระแห้งแล้วซึ่งจะแยกได้ชัดเจนค่านิยมอาจจะต่ำลงมาสีของพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเท่าที่พบเจอมีสีเหลืองแก่และสีน้ำตาลที่ลงรักจุ่มรักไว้ก็มีแต่พบเจอน้อยมากแต่องค์พระที่ผ่านการใช้มามากๆติดเหงื่อติดใครสีก็อาจกลายเป็นสีคล้ำกว่าเดิมได้ง่ายๆส่วนด้านหลังองค์พระหลวงปู่ไข่มีทั้งที่ลงอักขระจานกำกับและไม่ลงหลวงปู่ไข่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูงมีจริยวัตรงดงามเคร่งครัดมีวิชาอาคมจากการออกธุดงค์และมีวิชาความรู้จากพระอาจารย์มากมายหลายแขนงทำให้การปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมลาภยศภูณทวีเป็นที่ประจักษ์แก่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งปวงทำให้ราคาค่านิยมทั้งพระปิดตาและเหรียญของท่านมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นที่เสาะแสวงหาเป็นที่ต้องการไว้ครอบครองบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว